ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นปีนี้เป็นของพี่น้องชาวใต้ก่อนนะครับส่วนปีต่อไปนั้นเราก็จะพิจารณานะครับว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือตะวันออกตะวันตกก็ได้นะครับดังนั้นโครงการเพื่อไทยองราชันเนี่ยเราจะมีทุกปีนะครับเพื่อจะรวมพี่น้องประชาชนคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้เพื่อเชิดชูสถาบันนะครับเพื่อจะให้สถาบันเราคงอยู่กับประเทศไทยต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับทั่วประเทศไทยนะครับมาร่วมกันนะครับว่าให้เรามาร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อคงอยู่ของสถาบันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์พิทักษ์กับนางเดินนางเดินครับสวัสดีครับพี่น้องคนไทยนะครับผมเองก็เป็นข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองนะครับมาตลอดทั้งชีวิตฉะนั้นดีใจมากครับได้ร่วมกับกลุ่มพี่น้องประชาชนรับในหลวงนะครับก็ขอเชิญนะครับวันที่21ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับที่วัดแหลมพ้อพระนอนเปาะยอครับนะโลเคชั่นดีมากเป็นทะเลสาบเมืองสองทะเลนะครับฉะนั้นในฐานะที่เป็นศิลปินดีเด่นภาคใต้ปี50นะครับสาขาหนังตะลุงนะครับเมื่อคืนก็เล่นหนังตะลุงที่วัดแหลมทรายสงขลางานศพพ่อตาของพี่โจ๊กนะครับท่านพลตำรวจโทสุเชษฐ์หักพานคืนนี้ก็จะเล่นงานสมโภชผ้าป่านะครับที่วัดพกสมานคุณก็รามหลวงนะครับนะใครว่างก็ไปชมได้คืนนี้นะครับงอก็กราบพบละคุณพี่น้องคนไทยที่เกือนุ่นไมตรีเดือนนี้เป็นเดือนดีมีมงคลหนูส้นซานผมนั่งอาจารย์รุ่งวิทักษ์สกุลทอง
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานเทิดไทยองค์ราชัน21ถึง30กรกฎาคมปีนี้เชิญน้องพี่ทั้งประเทศให้มีความสุขสันต์พวกเราพี่น้องประชาชนรวมสามัคคีกันขอเชิญท่านจงมาในงานเราขอเชิญครับขอเชิญครับขอเชิญครับสดสดครับข้าวเผ่าไทยสูญรวมใจคนไทยทั้งชาขออภิวาสเบื้องบาทองค์ภูมิพลลาไกลไร้ฟ้าชาวประชาญาติจนสมบูรณ์กังวลทางยากคนจะลงพื้นลาถึงว่าป่าดงหรือไพรพงต้องสู้กันลงถึงตายมองหมดแดดฝนไม่ที่ลำพังรวมสุขรวมทุกข์ทุกหรือสุขีมาพ่อแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมีความดวงใจชาวไทยทั้งหอพ่อแผ่เรื่องร้องพุทธพงบางร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่ประทานน้ำไปข้าบาทภูมิใจล้นเฝ้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเหลือยิ่งสิ่งใดเหลือดวงใจคนไทยรักทิ้งเมืองเป็นฝันมิ่งภาคมิ่งอยากทุกไทยมีชาวไทยแห่หัวยิ่งกว่าดวงชีวีแม้ใครคิดมาย้ำยีได้ปาตรีขอที่ชีแห กรรมการที่มาจากภาคส่วนธุรกิจภาคส่วนเอกชนก็ประกอบไปด้วยหลายท่านนะครับอย่างเช่นท่านปฐมาภรณ์กล่อมจิตท่านนั้นก็เราได้เห็นการแข่งขันท่านต่อไปมีจิตนึกร่วมกันว่าคณะทำงานจากนครพนมตัวแทนภาคอีสานและประชาชนนะครับท่านเยอะมากครับได้นำมาซึ่งโรคครับโรคเอสนะครับนำมาซึ่งความแตกสลายของครอบครัวนำมาซึ่งนโยบายรัฐบาลที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดนั้นนะครับล้มเหลวครับยาเสพติดอย่างเดียวคนเสพตายคนป่าติดคุกเราต้องดึงเข้ามาท่านประยุทธ์บอกว่าประชาชนคนรักในหลวงเนี่ยจะต้องดูแลเยาวชนและเมื่อเริ่มสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับไปร่วมประชุมครั้งแรกเลยครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่หอประชุมห้องประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเจอผมก็นั่งมองไปนครนี่เป็นเลขาภาคที่เข้มแข็งมากนะครับท่านมีภาระในการดูแลพ่อซึ่งป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะครับเนี่ยนะดูแลอยู่คนเดียวพี่น้องสี่ห้าคนนะครับก็เลยต้องเลิกงานที่ทำประจำผมไปดูสภาพที่บ้านท่านนะครับเลขาของเราเนี่ยคุณพ่ออยู่เตียงนั่งได้ด้วยเดี๋ยวถอดเสื้อถอดผ้าถอดเป็นเพื่อนเนี่ยผมไปเจอครั้งแรกผมไม่ข้าวบ้านแต่ผมอยู่ข้าวนะครับพ่อคนอีสานเลยใช่ครับแล้วท่านเลขาโทรไปบอกว่าเนี่ยจะไปนั่งมาแกอยู่ข้าวแล้วทางรถก็กินข้าวที่ร้านอาหารพอดีก็ขอเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนไปกินข้าวกันแล้วอาจารย์บัตรก็เลี้ยงข้าวผมวันนั้นนะครับว่างานเราตอนนี้เป็นงานของประชาชนก็ต้องขอบพระคุณและพวกเราผมไม่รู้จะพูดอะไรทีนี้นะครับก็
ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้และก็พี่น้องประชาชนนะครับมาทั้งจังหวัดตรงสาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับนี่คือคนเรียกว่าทำไมคนไทยตรงสัญญาณความเคารพและยืนยันยืนเคียงข้างต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งผมนี่แหละครับเป็นคนถือธงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เดินไปพร้อมๆกันนะครับจริงๆปลดแมสก็ได้นะครับท่านยิ้มใครผมไม่รู้เลยว่าท่านเป็นใครลองมาเริ่มคิดกันตรงนี้คิดขึ้นมาและเราย้อนคำราชการของคนหลวงราชการที่เข้าว่าประชาชนคุณของประชาชนข้าราชการก็ข้าราชการของในหลวงทหารก็ทหารของนั่นก็ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินทั้งที่พวกนั้นรับประทานเดือนๆปาฏิหาริย์พี่น้องทั้งนั้นใช่ไหมจะยิงเสียงดังไหมเสียงเดียกันจริงๆแต่รับคำรู้ว่าก็คือลุ้นกันอย่างไรแค่ที่ผมก็พูดไปก็ร้องติดอ่างติดอ่างถ้าจะได้พูดผมพูดได้ผมพูดเร็วแน่นอนไม่พูดรูปนี้จะถ่ายรูปเราแล้วไปมู้ที่อีสานอีกหนึ่งเดือนความคิดของไอ้ตัวนั้นอยู่เบื้องหลังเยอะแยะไปหมดเติร์ตนาบัตรที่ถุนเงินนะครับที่รู้ไปเองนะแต่ว่าเอาไปท่านดูในภาพที่ผมส่งบ้านเอาจะโดนที่ดินไปตั้งธนาคารกรุงไทยกู้มาอีก500,000,000อีกผมนี่นะครับเพื่อนผมก็ได้อย่าไปว่ากันพี่น้องแต่เชื่อนี้อย่าถอดนะครับถอดใต้กระบอกนอนผู้ชายอย่าจะหัวเราะผมก็ไม่จะพูดกันเลยซึ่งประชุมกับผมที่กรุงเทพเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ในที่ไปด้วยไหมตายไปแล้วก็คุณเดียวผมไปไม่ได้ท่านเองเพื่อนในหลวงคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่ก็หายไปทั้งหมดน้อยกว่าตัวนะครับผมพูดเล่นนะครับขออนุญาตทีนี้โครงการของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านด็อกเตอร์อีเซนให้พี่น้ำหวานบรรยายให้ฟังโครงการของเราทำไปจนปี70นะครับผมเองนี่เป็นนักพูดอาจารย์ครับเป็นนักฟังเอาแป๊บเดียวครับ7ปีนะครับตลอดผมสอนจบแพทย์ได้นะครับปัจจุบันนี้อยู่6ปีครับ6ปีจบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตครับเป็นปีศาจ5ทันตา6นะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยพาหนังตะลุงเนี่ยเป็น3โมงนะครับแต่ว่าก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่ยังสงสัยว่าเนื้อหาเรื่องงานเรานั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้พูดคุยกับพี่น้องเพื่อจะทำความเข้าใจนะครับในก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องเนื้องานนะครับสักเล็กน้อยนะครับผมมีผู้มีเกียรติสองท่านนะครับที่มาร่วมงานกับเรานะครับท่านนั้นก็มีเป็นผู้อุปการะคุณให้กับคณะประชาชนพลเมืองหลวงนะครับท่านแรกนะครับก็คือท่านอาจารย์หมอวัฒนุครับเชิญครับส่วนท่านที่สองนะครับก็คือท่านดร.เพ็ญจันทร์นะครับหมอสิงห์ทองนะครับเชิญครับสักนิดหนึ่งนะครับเชิญครับท่านไทยองค์ราชันครับพวกเราสถาบันนะครับก็พลาดจังหวะนิดนึงจริงๆต้องรีบทานกาแฟเพราะว่าเราใช้เวลาร่วมเลยเยอะนะครับต้องกราบขอโทษอย่างแรงเพราะว่าคณะกรรมการไม่ได้ประสานงานไปก็ออกนอกเรื่องไปเยอะแล้วก็รบกวนเวลาท่านมากเราจะรีบสรุปสั้นๆ นะครับสำหรับองค์กรเพื่อประชาชนนะครับคณะประชาชนคนรักในหลวงนะครับขอบคุณท่านที่อยู่ในห้องนี้ขอเสียงปรบมือในนามในการขอบคุณครับผมเองก็เข้ามาสังเกตการเนื่องจากเมื่อวานนี้เดินทางไปนราธิวาสนะครับแล้วก็กลับมาที่สตูลนะครับอาจารย์เองดูแลเยี่ยมผู้ป่วยนะครับมะเร็งเบาหวานความดันผู้ป่วยติดเตียงอาจารย์ก็เดินทางทั่วประเทศเคสที่หนักๆก็คือ CA of case คือมะเร็งนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นคนป่วยนะครับ